She ran away in her sleep. Dream of para, para, paradise. Para, para, paradise. Para, para, paradise. Every time she closed her eyes. ตอนที่เขาไปลากไม้กับแม่ตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยไม้ตกใส่ขาทับขาเขาก็เลยทำให้ติ๊กแต่มันก็ตอนนี้ผังผืดมันคุมหมดแล้วมันก็ผ่าตัดไม่ได้เขาต้องรอหาหมอทุกวันนะครับเกือบทุกวันแล้วก็ถ้าหมอรักษาเสร็จปั๊บเขาก็จะออกไปเดินข้างนอกโอ้ยปวดเน่าอีกแล้วนะแล้วหูหูจับได้ไหมหรือท่านจับหูเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่นะตัวใหญ่เขาก็จะกลัวเสียงเครื่องยนต์ทุกชนิดจริงหรอตัวใหญ่ขาเขาเป็นอะไรอีกแล้วขาเจ็บขาเจ็บอะอันนี้โดนกับดักครับพี่หมอแล้วก็ต้องทำความสะอาดแผลทุกวันไม่ให้ติดเชื้อครับบางเคสบางเคสที่รักษาเป็นปีเลยนะครับสำหรับช้างที่โดนกับระเบิดจริงๆเนี่ยหมอก็ต้องเปลี่ยนผ้าก๊อซเปลี่ยนอะไรทุกวันเพื่อไม่ให้ติดเชื้อนี่เรามีปางช้างหลายๆที่ที่เป็นปางช้างมาร่วมโครงการกับเราเรามีโมบายคลินิกเรามีรถแอมบูแลนซ์วิ่งรักษาฟรีให้กับปางช้างต่างๆด้วยครับผมครับผมยังขาซ้ายอายุขาขวายกขาซ้ายก่อนเลยยกขาซ้ายครับผมไปไล่ละครับผมไปครับผมนี่ครับผมเฮ้ยมันร้องเลยมันจะกินนี่ไงยอมทำทุกอย่างเลยช้างช้างช้างที่นี่นะคะก็จะปล่อยช้างเดินตามสบายเป็นบ้านช้างเหมือนเรามาเที่ยวบ้านช้างก็จะเดินเล่นกันตามสบายป่ะใช่ครับก็จะเขาก็จะอยู่แบบแบบเนี้ยคือเราจะปล่อยให้เขาอยู่เราจะไม่มัดไม่ล่ามอะไรก็จะคือปล่อยให้เขาอยู่ท้องพอถึงตอนกลางคืนปั๊บเราก็จะมีที่นอนให้เขาเขาจะนอนเป็นที่ประจำของเขาเขาจะมีเหมือนมีบ้านประจำของเขาเขาก็จะเข้าไปนอนแล้วก็ตอนนอนก็ไม่ได้มัดไม่ได้อะไรก็คือปล่อยอันนี้คือแบบคือเขาผูกพันกันมากเขาเล่นด้วยกันทุกวันเขาอยู่ด้วยกันทุกวันเป็นพ่อลูกกันเลยเหมือนอย่างนั้นเลยพอถึงเวลาคนหนึ่งหายไปเนี้ยเขาก็จะเศร้ามากคือแสดงออกจนเห็นได้ชัดเลยว่าเขาสูญเสียตอนนี้นะครับคือช้างปริมาณช้างของเราบางเวลาช่วยมาเพิ่มก็มีตายลงไปบ้างก็มีเหมือนกันนะครับอยู่ที่จะอยู่ที่ประมาณ70-72ตอนนี้ไม่ใช่แค่ช้างในโครงการของเราละตอนนี้เราช่วยเหลือปางช้างอื่นๆด้วยที่เขาเคยทำขี่ช้างเคยทำนั่งช้างมาก่อนเคยทำแสดงโชว์เนี่ยหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยให้ความรู้เขาจนวันหนึ่งเขาเนี่ยยินยอมที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานการดูแลช้างจนเข้ามาสู่แนวอนุรักษ์เหมือนกับเราโดยใช้โครงการเราเนี่ยเป็นโมเดลหลักมีปางช้างในความดูแลของเราเนี่ยในเครือข่ายเราประมาณ20ปางช้างทำให้โครงการอื่นๆเนี่ยเขาสามารถทำให้คนอื่นๆมีโอกาสได้ช่วยเหลือช้างนอกจากเราแล้วแบบนี้ดีกว่านะได้ใกล้ชิดกับช้างสุดๆเลยต่อจะไปเล่นน้ำไปว่ายน้ำกับช้างค่ะไปว่ายน้ำกับช้างอยู่ใกล้ๆกับเขาอีกระดับนึงรูปไล่รูปคำได้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เราจะได้ใกล้ชิดกับช้างในลักษณะที่เป็นแบบธรรมชาติเป็นกิจวัตรประจำวันของเขานั่นเองจะป้อนครับป้อนได้เลยอะคะป้อนได้เลยครับป้อนเลยนี่ครับนี่ครับวู้วนี่ครับอีกอันครับลงน้ำเองเลยลงน้ำเองแล้วทริปนี้เนี่ยต้องขอบคุณ2คนนี้ขอบคุณน้องเกรซ2คนนี้เลยข
ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ Elephant Nature Park เปิดให้คนไทยเข้าฟรีนะคะปีใหม่ตรุษจีนนู่นนี่นั่นเปลี่ยนจากไปต่างประเทศมาเที่ยวแค่บ้านเราแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะโอเควันนี้เหนื่อยมากนะคะรู้สึกเพลียก็หวังว่าทุกคนจะชอบบรรยากาศที่เอามาฝากกันอยู่ร่วมกันกับสัตว์ทุกสิ่งในโลกกันอย่างแบบสันตินะคะอย่าไปเบียดเบียนเขาไม่ใช่แค่ช้างแหละจริงๆแล้วบายบาย